สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับแพลตฟอร์มที่เราอยู่กันในคลิปนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเบสเชงนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ร้อนแรงจริงๆนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การสนใจเนี่ยโอ้โหแบบล้นหลามเลยนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับที่สนใจในตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คลิปนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเพื่อนๆเลยนะครับที่สนใจแพลตฟอร์มนี้มากๆนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินนะครับที่ผมทำได้จากเบสเชงนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยสามารถทำเงินในวันนี้ได้นะครับก็คือ1ดอลลาร์กับอีก24เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองมาแปลงเป็นเงินไทยสักนิดหนึ่งนะครับซึ่ง1ดอลลาร์24เซนต์เนี่ยมันอาจจะเป็นจำนวนเงินที่น้อยนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะฮะแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับผมได้รับเงินแบบ1ดอลลาร์อย่างนี้ทุกวันนะฮะมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า1ดอลลาร์กับอีก24เซนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอันนี้เป็น1เหรียญอยู่แล้วนะฮะก็ใส่24เข้าไปนะฮะก็วันนี้นะครับผมสามารถทำเงินได้ถึง41บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็น40บาทซะนะครับนี่เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าเฮ้ย40บาทน้อยจังเลยแค่นี้ก็มารีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าผมได้40บาททุกวันนะครับอ่ะนานสัก30วันแล้วกันนะครับก็คือ1เดือนนะครับมันจะเป็นเงินอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับนี่เป็นเงินที่ไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังหารายได้เสริมอยู่เนี่ยผมคิดว่าเบสเชงน่าจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ตอบโจทย์มากๆนะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะถอนหมดเลยนะฮะก็คือ1เหรียญ24เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับกดวิดดรอว์นะครับตรงนี้นะฮะนะครับก็สำหรับยอดที่ถอนไปเมื่อวานนะครับ1เหรียญกับอีก14เซนต์นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะฮะก็ต้องรอไปก่อนนะครับประมาณ5วันทำการนะครับถึงจะได้รับเงินนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอนยอดเงินของวันนี้กันดีกว่านะครับก็คือ1เหรียญกับอีก14เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการถอนเลยนะครับก็กดที่ปุ่มนี้นะฮะกระเป๋าก็เลือกเป็น Bitcoin นะครับกดถอนเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางเบสเชงนะครับจะแจ้งว่าเรานะครับมียอดถอนเดิมแล้วนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์กับอีก14เซนต์นะครับเขาจะเอายอดถอนใหม่ของเราเนี่ยมาบวกเพิ่มนะครับอีก1ดอลลาร์กับอีก24เซนต์นะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้นะฮะรวมแล้วนะครับเขาจะจ่ายให้เรารวดเดียวเลยนะครับก็คือ2ดอลลาร์กับอีก38เซนต์นั่นเองนะครับภายใน5วันทำการหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าได้รับเงินจากเบสเชงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวการได้รับเงินจากเบสเชงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวการถอนเงินนะครับก็วันนี้เนี่ยถอนไปอีก1ดอลลาร์กับอีก24เซนต์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรู้จักกับเบสเชงมากกว่านี้นะครับหรือว่าสนใจอยากจะทำเบสเชงแบบเดียวกับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์นะครับที่สอนการสมัครเบสเชงด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์นั้นเสร็จแล้วนะครับภายในลิงก์นั้นนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกับเบสเชงนะฮะเสร็จแล้วท้ายคลิปเนี่ยจะสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับเบสเชงนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะสมัครเบสเชงเข้ามาได้ฟรีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทักผมมาได้เลยนั่นเองนะครับผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของผมเนี่ยไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้เลยทันทีนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวการถอนเงินกับเบสเชงนะครับในวันที่2ของผมนะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ